สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ไปไหนน้องไปไหนครับครับไปไหนเนี่ยเห็นเดินมาต่างไกลแล้วฮะอุตรดิตครับอุตรดิตหูจะมาจากไหนเนี่ยอยุธยาครับยุธยาไปกับผมไหมไม่ไปลงตรงพิจิตรก็ได้พี่ไปที่ไหนผมไปถึงพิจิตรแล้วทำไมถึงไม่เดินมากันนี้อ่ะกลับบ้านเหรอตังค์มันไม่พอค่ารถแต่ละพี่ทำไมพอค่ารถน้องคนนี้เดินมาแต่ไกลนะถ้าไปชมเราถามน้องไปไหนกันเนี่ยเดินมาเนี่ยหรือคนไม่ค่อยดีหรือเป็นความ น้องเนี่ยมันไปไหนไปไหนน้องไปไหนครับไปไหนเนี่ยเห็นเดินมาแต่ไกลแล้วฮะอุตรดิตฮู้จะมาจากไหนเนี่ยอยุธยายุทธยาไปกับผมไหมไม่ไปลงตรงพิจิตรก็ได้พี่ไปที่ไหนผมไปถึงพิจิตรแล้วทำไมถึงไม่เดินมากันนี้อ่ะกลับบ้านเหรอตังค์มันไม่พอค่ารถแต่ละพี่ทำไมพอค่ารถจริงๆผมไประยองแล้วมันมีตังค์อยู่500อ่ะครับไปทำงานเหรอไม่ไปงานศพย่างานศพย่าคืออย่างนั้นผมนั่งรถตู้จากระยองเข้ากรุงเทพฯตลอดเออแล้วผมก็ต่อรถจากกรุงเทพฯมาเข้าอยุธยาแล้วก็200แล้วแอบๆหน่อยสายแอบๆหน่อยแอบหน่อยเดี๋ยวสิบล้อไปกินเฮ้ยมันเปลี่ยนกันมาแล้วโอ้จะไปอุตรดิตถ์น้องตาหรือเปล่าเนี่ยผมคุยกับน้องดิจริงไหมเนี่ยไปมาจากยุทธยาก็เดินตั้งแต่ยุทธยาหรอมีบัตรมีอะไรคนไทยไหมแต่คนไทยโอ้ไปทำงานไปอันนี้ไปงานศพอ๋อถ้าจะขึ้นรถผมก็จะขึ้นได้จะต่อเข้าไปในรถไฟหรอแล้วตอนนี้พอตอนนี้มีตังค์เท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่40บาทข้าวไปเรากินข้าวยังมีมันจะเดินทางหรอกูเห็นเดินมาตะไกรแล้วเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรถก็ได้ขึ้นกระบะถึงได้เดี๋ยวมาคุยกันทางที่มันโล่งให้น้องเขาขึ้นมาก่อนน้องชื่ออะไรเนี่ยนาวดาวน้องดาวโอเคเดี๋ยวขึ้นรถไปก่อนขึ้นกระบะไปแล้วไปเดี๋ยวรถเยอะเดี๋ยวไปคุยกันที่นู่นโอ้ไปอุตรดิตถ์จำยุทธยาขึ้นยังขึ้นแล้วดาวนะครับนะบอกว่าปีตังอยู่40บาทไปงานศพญาติที่ยุทธยาแล้วก็จะเดินไปอุตรดิตถ์ข้าวยังไม่ได้กินหาร้านข้าวอยู่แล้วก็ไม่มีบัตรใช่ป่ะครับบัตรหมดอายุว่าจะขึ้นรถไฟไปไงใช่เออทำไงวะเนี่ยสายพันส่งบ้านพี่ส่งตรงนี้นะตรงสะพานนะน้องลงได้แล้วน้องลงเพราะว่าอุตรดิตถ์เราก็ผ่านเราไม่ได้ผ่านเราผ่านไปถึงพิจิตรถึงบ้านพิจิตรถึงบ้านพิจิตรแล้วมันก็ทุนได้ไปโอ้จากนี้ไปก็เกือบ200นะครับเออเพราะว่าจากนี้ไปก็ไปพิจิตรก็เป็นร้อยเนาะเป็นร้อยโล150 60โลแล้วโอ้โหปวดหัวอะไรตอนนี้เดี๋ยวไปถึงว่ากันอีกทีนะครับวันนี้มาถึงบ้านแล้วครับท่านผู้ชมยังไงน้องหิวข้าวป่ะอิ่มมากเมื่อกี้เลยเดี๋ยวลงมาก่อนเดี๋ยวตอนนี้ถึงบ้านดูละเดี๋ยวมาคุยด้วยหน่อยเมื่อกี้คุยยังไม่นั้นรถมันเยอะฮะผมจบบ้านที่นั่นผมแก้ไขจากหัวเป็น9วันเพราะว่าผมนั่งไล่ปฏิทิน9วันมาจากไหนนะอยุธยาเอาง่ายเลยตอนที่อยู่อุตรดิตถ์แล้วก็ไปทำงานยุทธยาเหรอเอ้ยทำงานไปงานศพไปงานศพยุทธยาแล้วไปทำงานระยองไปงานศพที่ระยองครับอ๋อน้องดาวลงไปดูน้องอายุเท่าไหร่เนี่ยปีนี้20ยัง21 20ยัง21เป็นคนที่อยู่อุตรดิตอยู่บ้านอะไรอ่ะตำบลไทยอิฐอำเภอเมืองจังหวัดบ้านเลขที่อะไรจำได้ไหมเป็นหอพักเป็นหอพักเขาไม่มีบ้านเหรอบ้านดิจินก็ดิจิกบ้านอีกพี่เดินอยู่บ้านโค
อ๋อเนี่ยกระดูกเนี่ยอันนี้ผมถ่ายมากระดูกเดียวเพราะว่ามันมีรูปช่วงจับอยู่แล้วไม่ได้เซฟลงเครื่องอืมเป็นหญ้าเหรอใช่อ๋อแต่เป็นเลือดในสมองแตกนะเลือดในสมองแตกฮะบอกว่าไม่มีบ้านเป็นหอพักใช่เพราะว่าอีกที่นึงอยู่บ้านโคกบ้านโคกบ้านโคกนี่จังหวัดอะไรอุตรดิตถ์ทำงานที่เมืองทำตอนนี้ทำงานอยู่ที่อุตรดิตถ์เหรอทำงานเกี่ยวกับอะไรอ่ะขนส่งก้าวสามัคคีขนส่งก้าวสามัคคีเซเว่นอ๋อแล้วก็พี่เอจะไปส่งขึ้นสถานีรถไฟป่ะไงขึ้นรถไฟได้ป่ะเดี๋ยวพี่เอไปส่งได้แล้วตอนที่จะไปขึ้นทางรถไฟอ่ะมันจะมีด่านสองสามด่านตรงเนี้ยเข้าด่านได้ไหมเจ้าตำรวจเพราะว่าทางเข้าเมืองมันจะมีด่านเนี้ยตรวจเที่ยวตรวจอะไรอ่ะตรวจได้มาเข้าด่านได้ใช่ปะเข้าไปในรถก่อนลองไม่ชาติได้ไหมลองไม่ชาติได้ฟังหน่อยจำเนื้อไม่ได้จำเนื้อไม่ได้ต้องคนไทยแหละแต่ลองไม่ชาติไปละประเทศไทยรวมเนื้อชาติจะไทยแล้วต่อว่าไงเรียนจบป .6 แต่ว่าร้องเพลงชาติไม่ได้เอ้ยร้องปั่นภาษาเนาะไม่ได้ปั่นภาษาร้องเพลงชาติไม่ได้เออเดี๋ยวอาจจะต้องคือน้องเขาไม่มีตังค์นะคือคิดที่แล้วก็40บาทมีตังค์40บาทแล้วก็เดินมาเนาะไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเนาะแต่ว่าไม่มีอันนี้แล้วให้น้องนั่งเก้าอี้นะน่าจะเดินมาแบบเหนื่อยอ่ะเอาน้องนั่งก่อนกินข้าวอิ่มแล้วเนาะดูบุหรี่ด้วยอ่ะมาดูข้างหน้าก็ได้มีแต่ยาเส้นพันยาเส้นเอาบุหรี่ใช่ไหมสายดูดเลยโอ้ยยาปองครับมีกระดับครับผมมียาปองกระดับผูกพันไม่เอาแล้วไม่ใช่อะไรครับเขาลืมขวางตรงกระจกขับมากลางทางเสียหายนี่จะหวังนานแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ก็คงจะต้องให้พี่สายเป็นภาระของพี่สายแล้วฝากน้องหน่อยส่งขึ้นรถไฟซื้อตั๋วให้น้องด้วยว่าน้องไม่มีบัตรแล้วก็ร้องเพลงชาติไม่ได้อาชีพอะไรอาชีพอะไรโอ้ยสายวันนี้มันไม่ใช่ของเล่นนะสายดูแลน้องก็ได้นะ